เคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่มีความชัดเจนออกมาจากทางรัฐบาลจีนบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้ทางแคนาดามีการปล่อยตัวผู้บริหารของหัวเว่ยทันทีนะคะคุณสุทธิดาใช่ค่ะถูกควบคุมตัวเอาไว้ซึ่งรัฐบาลจีนไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการควบคุมตัวนั้นโดนในข้อหาไปละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐก็ดูเหมือนว่าสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยร่วมมือกันนะคะมันมีการเมืองระหว่างประเทศแทรกแซงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราติดตามดูท่าทีล่าสุดที่เป็นความชัดเจนออกมาจากทางการจีนโดยรัฐบาลจีนแล้วนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ทางแคนาดานั้นปล่อยตัวผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยทันทีสำหรับนางเหมิงว่านโจซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินหรือ CFO แล้วก็เป็นรองประธานของบริษัทหัวเว่ยด้วยนะคะทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนโดยนายกวงเชงออกมาพูดในเรื่องนี้ก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนค่ะสำหรับนางเหมิงว่านโจถูกจับกุมที่นครแวนคูเวอร์ของแคนาดาในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งการจับกุมคือเป็นไปตามคำร้องขอของทางการสหรัฐที่ระบุว่าบริษัทหัวเว่ยละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจากการไปจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้อิหร่านค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าทั้งสหรัฐกับแคนาดาจะต้องแจ้งเหตุผลตลอดจนข้อกล่าวหาที่มันชัดเจนมากกว่านี้พร้อมกับย้ำด้วยว่ารัฐบาลจีนไม่เห็นด้วยกับการจับกุมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการปกป้องสิทธิ์ของพลเมืองชาวจีนและที่สำคัญรัฐบาลแคนาดาจะต้องรับรองความปลอดภัยตลอดจนรับรองด้วยนะคะว่าจะปฏิบัติต่อนางเหมิงว่านโจตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับนางเหมิงค่ะเป็นบุตรสาวของนายเหรินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่ใช่ผู้บริหารธรรมดานอกจากนี้สื่อของสหรัฐอย่างเว็บไซต์ Bloomberg ก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการจับกุมครั้งนี้อาจทำไปเพื่อเล่นงานบริษัทหัวเว่ยที่ครองตำแหน่งบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ2ของโลกอีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการวางระบบ 5G แล้วก็ Bloomberg ซึ่งเป็นสื่อที่ติดตามเรื่องธุรกิจอยู่แล้วก็เชื่อว่าทั้งสหรัฐและพันธมิตรกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของจีนจนอาจใช้ทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยค่ะไปดูยูเครนที่เสริมกำลังทหารตามพรมแดนด้านที่ติดกับรัสเซียกันบ้าง นะคะซึ่งกองทัพยูเครนได้ส่งหน่วยพลร่มไปประจำการที่ฐานทัพที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไซโตเมียที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศและใกล้กับรัสเซียค่ะซึ่งการเสริมกำลังทหารครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุรัสเซียจู่โจมยึดเรือรบของยูเครนไป3ลำในบริเวณช่องแคบเคิร์ชในทะเลอาซอฟเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งยูเครนก็มองว่ารัสเซียต้องการยึดท่าเรือทางฝั่งตะวันออกของยูเครนกองทัพยูเครนยังยืนยันด้วยนะคะว่ากองทัพรัสเซียเสริมกำลังทหารใกล้แนวชายแดนที่ติดกับยูเครนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้กองทัพรัสเซียได้เพิ่มจำนวนรถถังแบบ T-62M จาก93คันไปเป็น250คันในเดือนตุลาคมโดยจุดประจำการของรถถังเหล่านี้อยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นยูเครนเลยเชื่อนะคะว่ารัสเซียกำลังวางแผนโจมตียูเครนอย่างเป็นขั้นตอนและด้วยเหตุนี้รัฐบาลยูเครนก็เลยประกาศกฎอัยการศึกจัดการซ้อมรบอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะส่วนการขอความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรทั้งกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนนะคะสำหรับรัสเซียเคยส่งกำลังทหารรุกรานโครเอเชียเพื่อผนวกแคว้นไครเมียไปเป็นของตนเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับมหาอำนาจตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐตกต่ำมาจนถึงขณะนี้ค่ะไปดูเรื่องของการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจะยกเลิกนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เตรียมทบทวนนโยบายโครงสร้างภาษีน้ำมันเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็ตามค่ะโดยในวันนี้กลุ่มผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองยังคงจัดการชุมนุมในหลายเมืองรวมทั้งในกรุงปารีสโดยนอกจากการประท้วงเรื่องของราคาน้ำมันแล้วยังมีกลุ่มนักศึกษาที่ไม่พอใจเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา
มาเข้าร่วมการประท้วงด้วยเหตุผลสำคัญที่ทำให้การประท้วงยังคงดำเนินต่อไปเป็นเพราะชาวฝรั่งเศสยังไม่มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจะยกเลิกการขึ้นภาษีน้ำมันในปีงบประมาณหน้าเพราะนายมาครงบอกว่าจะใช้โครงสร้างภาษีเดิมไปอีกอย่างน้อย6เดือนซึ่งก็เลยทำให้ตีความได้ว่าต่อจากนั้นรัฐบาลอาจปรับโครงสร้างภาษีที่นำไปสู่การขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี2562ค่ะสำหรับการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วและเมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมามีการปะทะอย่างรุนแรงผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการปะทะกันจนเป็นเหตุจลาจลมีการระบุว่าเป็นการจลาจลครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของฝรั่งเศสค่ะและเสาร์ที่8ธันวาคมนี้ทางกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองก็ยังคงประกาศนะคะว่าจะจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะส่งผลถึงอนาคตทางการเมืองของนายมาครงหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจนถึงตอนนี้มีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตจากการประท้วงไปแล้ว4คนค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ดูภารกิจของรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือนะคะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะซึ่งจีนถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือเพราะว่านอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแล้วทางกรุงปักกิ่งยังรับบทบาทเป็นตัวกลางในการดำเนินกระบวนการทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือกับคู่ขัดแย้งอย่างสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นโดยเฉพาะการเจรจาเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะและปีนี้รียองโฮเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็เชื่อว่ารียองโฮกำลังประสานงานให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงต้นปีหน้าค่ะและช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการเยือนประเทศนิวซีแลนด์นะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะเดินทางมาเยือนกรุงโซลแต่ก็ไม่ได้ระบุกำหนดการที่ชัดเจนอีกทั้งไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้จริงก็จะเป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับการผลักดันให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แล้วนั่นก็จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนรอคอยนะคะคิมจองอึนจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้วันไหนมีรายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าจะเป็น18ธันวาคมนี้ก็รอติดตามดูนะคะข่าวลือเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยคุณสุธิดานะคะแต่ว่าถ้าภาพข่าวนั้นมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะคะแล้วก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนนะคะขอบคุณคุณสุธิดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวต่างประเทศในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันสุธิดาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ